าชนในช่วงวันเกิดของท่านใครมาเป็นพระมหากษัตริย์ก็จะได้เงินกองทุนเนี้ยใช้ในการจัดการบริหารนะครับประเทศในส่วนของพระองค์คือเป็นส่วนตัวว่าไงเป็นส่วนตัวถ้าพูดภาษาชาวบ้านนะครับนั่นก็คงเป็นคำตอบได้นะครับว่าในหลวงเอาเงินมาจากไหนเงินเหล่านี้เป็นเงินส่วนพระมหากษัตริย์ที่มีการนำไปทำธุรกิจเป็นภาษีของประชาชนไหมไม่ได้เป็นภาษีของประชาชนนั่นเองสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องของเงินที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงพระราชกรุณาโปรดเกล้าบริจาคให้กับโรงพยาบาลต่างๆถึง27แห่งเป็นเงินกว่า 2,700 ล้านบาทมีคนตั้งคำถามว่าพระจะอยู่เอาเงินนี้มาจากไหนกันนะครับเกี่ยวกับการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่10ซึ่งเราทุกคนรับรู้กันดีนะครับว่าในหลวงท่านขึ้นครองราชตอนที่ท่านมีพระชนมพรรษา64พรรษาแล้วเรียกได้ว่าถ้าเป็นคนทั่วไปนี่ก็คือวัยเกษียณแล้วนะครับแต่ในหลวงท่านยังคงทรงงานแบบเงียบๆมาตลอดโดยหลายครั้งแทบจะไม่มีการประชาสัมพันธ์เลยนะครับหลายคนก็เลยเข้าใจผิดหรือบางคนก็ออกมาโจมตีกล่าวหาว่าท่านไม่ทรงงานซึ่งจริงๆแล้วท่านทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนมาโดยตลอดนะครับและที่สำคัญคือทรงปฏิบัติมาตั้งนานแล้วก่อนที่ท่านจะขึ้นครองราชด้วยซ้ำถ้าสังเกตให้ดีนะครับไม่ว่าจะในรูปหรือในคลิปการทรงงานของทั้งในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะเห็นว่าในหลวงรัชกาลที่10เมื่อครั้งยังดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารท่านตามเสด็จไปทุกที่ทุกแห่งเลยนะครับและถ้าย้อนกลับไปดูเนี่ยเท่าที่เราหาข้อมูลมาได้ท่านตามเสด็จทรงงานมาตั้งแต่พ.ศ. 2508แล้วนะครับเกือบ60ปีแล้วนะครับจนถึงทุกวันนี้เนี่ยท่านก็ยังทรงงานอยู่วันนี้เราก็เลยรวบรวมพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่10ตั้งแต่สมัยก่อนมาจนถึงปัจจุบันมาพูดคุยให้ทราบกันเอาแบบคร่าวๆนะครับเพราะว่ายังมีการทรงงานที่เรายังไม่รู้ไม่เห็นอีกมากเริ่มตั้งแต่ช่วงทศวรรษ2500เป็นต้นมานะครับในหลวงเมื่อครั้งยังดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ท่านทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมามากมายนะครับทั้งด้านการพบปะประชาชนการศาสนาแล้วก็การศึกษาอย่างในเรื่องการทำนุบำรุงศาสนาท่านทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2508แล้วนะครับนั่นก็คือการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในโอกาสสำคัญทางศาสนาไม่ว่าจะเป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาณวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็ในปีพ.ศ. 2514พระองค์ได้เสด็จไปพระราชทานพระพุทธนวราชบพิตรประจำจังหวัดบุรีรัมย์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงทรงเยี่ยมราษฎรที่เฝ้ารับเสด็จด้วยซึ่งในหลวงท่านทรงงานด้านการศาสนามาอย่างต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้เลยนะครับและไม่เฉพาะศาสนาพุทธนะครับท่านยังทรงใส่ใจสนับสนุนกิจการศาสนาอิสลามมาอย่างสม่ำเสมอด้วยตั้งแต่ครั้งดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารโดยท่านได้เสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานเมาลิดกลางที่ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระคนที่ตั้งคำถามนี้นะครับก็คงไม่พ้นกลุ่มพรรคสีส้มนะซึ่งไม่เคยศึกษาไม่ให้ข้อมูลนะครับได้ข้อมูลมาผิดๆนะครับก็มาตั้งคำถามว่าพระอยู่หัวเอาเงินมาจากไหนอ่ะมันเยอะแยะ 2,000 กว่าล้านเอาไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลต่างๆนะครับ27แห่งที่ผ่านมาก็เอามาบริจาคตลอดพระอยู่หัวเอาเงินมาจากไหนกันแน่นะครับหรือว่าเป็นเงินภาษีของประชาชนเขาพยายามให้คนตั้งคำถามว่าเป็นจริงภาษีเงินภาษีของประชาชนจริงหรือเปล่าและที่สำคัญในงานเขาเรียกว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์หรืองานวันเกิดหรืองานพระราชสมภพนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นทำไมท่านต้องบริจาคให้กับโรงพยาบาลต่างๆด้วยสาเหตุที่ท่านบริจาคก็เป็นการทำบุญช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
ถึงประชาชนโดยตรงตามโรงพยาบาลต่างๆเจ็บไข้ได้ป่วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ช่วยถามว่าเงินเหล่านั้นมาจากไหนที่ท่านบริจาคถึง27โรงพยาบาล 2,700 กว่าล้านเนี่ยนะครับเงินเหล่านี้เป็นเงินทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เงินทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เอามาอย่างไรอีกนะทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ในอดีตที่ผ่านมาเป็นของพระมหากษัตริย์แต่พอ 2,475 นะครับคณะราษฎรได้มีการยึดทรัพย์ของพระมหากษัตริย์ทั้งหมดไปไว้ที่สำนักนายกรัฐมนตรีและตั้งเป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะครับจากนั้นคณะราษฎรเอาไปลงทุนทำเช่นธนาคารไทยพาณิชย์ปูนซีเมนต์ไทยแล้วก็โครงการต่างๆนะครับเอาเงินของพระมหากษัตริย์เนี่ยไปทำการลงทุนจนมีผลงอกเงยออกขึ้นมานะครับต่อมาในยุคพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการออกกฎหมายย้ายทรัพย์สินนะครับส่วนพระมหากษัตริย์ไปเป็นทรัพย์สินพระมหากษัตริย์คือคืนพระมหากษัตริย์เหมือนเดิมจึงทำให้มีรายได้เกิดขึ้นนะครับหลายแสนล้านบาทต่อปีจากการที่คณะราษฎรเอาไปทำการลงทุนยกตัวอย่างเช่นนะไทยพาณิชย์ปูนซีเมนต์ไทยเป็นต้นนะครับพอได้เงินส่วนนี้มาพระเจ้าอยู่หัวก็เอามาบริจาคเป็นทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์โดยตรงเมื่อก่อนนี้เงินส่วนนี้เป็นเงินภาษีของประชาชนหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะเข้าใจใหม่นะเมื่อก่อนเงินส่วนนี้เป็นเงินของพระมหากษัตริย์นั่นแหละคณะราษฎรต้องการยึดอำนาจก็เลยตัดเสบียงด้วยการยึดเงินของพระมหากษัตริย์ไปตอนหลังก็ได้คืนนะพูดง่ายๆนะครับพอผลกำไรงอกเงยมาท่านก็เอาไปบริจาคให้กับประชาชนในช่วงวันเกิดของท่านใครมาเป็นพระมหากษัตริย์ก็จะได้เงินกองทุนเนี้ยใช้ในการจัดการบริหารนะครับประเทศในส่วนของพระองค์คือเป็นส่วนตัวว่าไงเป็นส่วนตัวถ้าพูดภาษาชาวบ้านนะครับนั่นก็คงเป็นคำตอบได้นะครับว่าในหลวงเอาเงินมาจากไหนเงินเหล่านี้เป็นเงินส่วนพระมหากษัตริย์ที่มีการนำไปทำธุรกิจเป็นภาษีของประชาชนไหมไม่ได้เป็นภาษีของประชาชนนั่นเองแต่ทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลพระองค์ท่านปรารถนาดีต่อประชาชนคนไทยขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญกินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาทรผู้คนฟ้าพามาจนผ่านพ้นโอยภัยฟ้าปันแบ่งไปนำใจเลิศล้นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้า
ทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฝ่าภัยไม่เคยไว้หวั่นฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็นการที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฝ่าภัยไม่เคยไว้หวั่นฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็น